การเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะตามข้อ 8.2 ของระบบ ISO 14001การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ ISO 45001อาชีวะอนามัยและความปลอดภัยต้องประกอบไปด้วย7หัวข้อนี้ค่ะหัวข้อที่1นะคะต้องจัดทำแผนตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินค่ะเอ้ยไฟไหมหัวข้อที่2นะคะต้องมีการอบรมการตอบสนองต่อสภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นหัวข้อที่3นะคะต้องมีการทดสอบและฝึกซ้อมแผนที่เราได้เขียนไว้ว่ามันมีความเหมาะสมไหมหัวข้อที่4นะคะจะต้องมีการประเมินด้วยว่าหลังจากการทดสอบแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรตามแผนบ้างหัวข้อที่5นะคะประกอบไปด้วยการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินดังกล่าวเนี่ยได้รับทราบไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกและหัวข้อสุดท้ายอย่าลืมคำนึงถึงความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าวด้วยช่วยด้วย